สวัสดีครับพบกับจิแกนเจอร์นะครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวชุๆ Hyper Max นะครับเรนเจอร์ตัวรองที่มีสกิลน่าสนใจนะคือเป็นสายพลังที่มีดาเมจ2สกิลเฉยเลยนะครับไม่มีสกิลบัฟนะกลายเป็นตัวรองที่เฮ้ยน่าสนใจนะครับเพราะว่าสกิล2เนี่ยเขาเป็นดาเมจทะลุสตันด้วยนะแล้วก็ลดพลังโจมตีครับแต่ว่าพอเป็นเรนเจอร์ตัวรองปุ๊บนะครับในเกมเรนเจอร์เนี่ยเรนเจอร์นะครับคู่เทพเขาจะได้ความสามารถสูงสุดไปนะอย่างเงี้ยเป็นตัวรองเนี่ยก็ได้เป็นบาเรียทักษะเวอร์ชั่นแรกนะครับตัวใหม่ก็ได้เป็นเวอร์ชั่น2ครับซึ่งมันติดดีกว่าเดิมครับแต่ว่าตอนนี้เหมือนจะติดบั๊กอยู่นะครับพวกคู่เทพเนี่ยก็มักจะได้พวกสกิลความกว้างครับหรือบางตัวมีความลึกพิเศษนะหรือมีค่าแฝงพิเศษคูลดาวน์สกิลต่ำๆครับส่วนตัวรองเนี่ยก็จะบางทีก็ไม่ได้กว้างมากครับไม่ได้ข้ามอะไรเลยครับหรือคูลดาวน์สกิลแบบเยอะๆตามปกตินะเป็นตามฉบับตัวรองครับแต่พอทำออกมาแบบนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็ใช้งานได้นะอารมณ์เนี่ยถ้าผมเปรียบเทียบก็เอาที่พอจะนึกได้นะคนชนเทพ2ตัวสีวะเป็นสายพลังธาตุน้ำไอตัวนั้นก็ใช้ดีนะตัวของดักเน็ตโคโนซึบะอันนั้นพลังไม้ก็ใช้ดีอยู่เหมือนกันนะแล้วก็ริวูจิเคนถ้าจำไม่ผิดเป็นพลังน้ำตอนตัวเกียร์เรนเจอร์รอบแรกไอพวกนี้เป็นตัวรองที่ทำสกิลออกมาค่อนข้างจะดีแต่ว่าพอเป็นตัวรองปุ๊บไม่ได้ใช้ความสามารถสูงสุดไม่ได้มีความกว้างอะไรมากมายไม่ได้มีคูลดาวน์สกิลต่ำทำให้การใช้งานเนี่ยประสิทธิภาพผมว่ามันลดน้อยลงนะตัวนี้ก็เดี๋ยวต้องทดสอบดูครับว่าเฮ้ยหยิบจับมาใช้จริงจังผมว่าน่าจะได้นะพอมีทะลุปุ๊บเนี่ยใส่เกียร์โดนแน่นอนมีเกียร์ดีๆเนี่ยเฮ้ยมันน่าจะเจ๋งอยู่เหมือนกันนะส่วนคนที่รอการปรับข้อมูลเรนเจอร์ครับข้อมูลอยู่ที่ผู้พัฒนานะต้องรอดูนะครับว่าเขาจะมีการปรับข้อมูลและแจ้งอย่างเป็นทางการไหมแบบปรับชัดเจนเนี้ยแล้วก็ทำเป็นทางการอันนี้เดี๋ยวต้องรอดูนะครับเพราะว่าด้วยความสามารถเนี่ยบาร์เรียทักษะเวอร์ชันแรกผมยังไม่ได้ทดสอบนะว่ามันบั๊กไหมแต่เวอร์ชันใหม่เนี่ยผมว่ามันบั๊กอยู่นะฉะนั้นต้องรอดูแล้วกันครับว่าเกมจะปรับหรือเปล่าอดใจรอกันสักนิดหนึ่งนะครับเอานี้มาดูกันนะการใช้งานชุบๆเป็นยังไงบ้างนะครับแอปผู้เล่นเก่ากับมาเล่นครับไม่มี ID เล่นละหรือมีแต่ไม่ไหวแล้วครับผมขอแนะนำร้านซื้อขาย ID เกม Ranger ร้านนี้นะครับ Taro Ranger อยากได้ ID ตึงๆต้องนึกถึง Taro Ranger นะครับไปหาซื้อได้เลยโกโรโบแสงมืดเกียร์โดนแน่นอนคอมโบต่างๆครับจะได้เอามาเล่นกันง่ายๆโหดๆเลยครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์จำนวน ID นะครับที่ปักหมุดคอมเมนต์อยากได้แบบไหนก็ไปดูเลยครับหรืออยากได้เพิ่มเติมนะสอบถามที่ร้านค้าได้เลยนะครับจะขาย ID ก็ได้เช่นเดียวกันครับ ID สวยสะอาดราคาร้อนแล้วก็ผูกลายนะจะซื้อจะขายดีเกมเรนเจอร์ต้องทางโรเรนเจอร์นะครับเดี๋ยวไปร้านเอาไว้ให้ที่ปรับหมู่คอมเมนต์นะฝากกดติดตามด้วยครับมีกิจกรรมดีๆที่ร้านอยู่เรื่อยๆนะส่วนสายดีก็ห้ามพลาดเลยนะครับที่ร้านทางโรเรนเจอร์อยากได้ไอ้นิ่งตึงต้องนึกถึงทางโรเรนเจอร์นะครับกราบขอบคุณนะครับคุณกายส่ง ID มาให้รีวิวนะเพราะว่าผมยังไม่ได้เปิดเดี๋ยวรีวิวแล้วเนี่ยผมจะเปิดนะเพราะว่าชูๆเนี่ยผมว่าเฮ้ยน่าจะหยิบจับมาใช้งานได้ดีอยู่เหมือนกันนะกิลมีรับพลไม่รับเต็มกิลเต็มอยู่นะนักการพกคุณคุณกายครั้งครับส่งไอดีสวยๆมาให้รีวิวนะครับส่วนตัวชุๆนะในส่วนของสเตตัสนะครับเป็นสายพลังธาตุไม้โอ้โหให้พลังตบตีการเยอะนะคือค่าพลังตบตีเดิมของสายพลังเนี่ยให้มาล้านสองผมว่าเยอะนะพลังชีวิตก็ให้มา10ล้านตัวร้องเกมชอบทำอย่างนี้นะให้ตัวเลขมาอย่างสวยครับตำแหน่งยืนเป็นตัวชนใกล้ได้นะจุด88เคลื่อนที่ก็ไวครับความเร็วการตบตีก็ไม่ได้สูงมากนักอะคูลเรนเจอร์ปกตินะอัลตร้าก้าเป็น13แม่งหันครึ่งนะครับแรกท่านเรนเจอร์ถือว่าก็ปิ่มๆอยู่ไม่เยอะไม่น้อยอ่ะก็พอได้อยู่นะใช้ในบัฟเดือนก็น่าจะได้อยู่นะครับสกิล1นะครับผมดูว่าแบบดูว่าแบบนะเหมือนน้องจะแปลงร่างขึ้นมานะเป็นอัตแทคออนไททันไหมนะครับก็น่ารักนะดูเท่เลยครับสกิลเป็นดาเมจนะครับแล้วก็ลดหลบนะไม่ทะลุครับสกิลนี้กว้าง280จุดคูลดาวน์สกิล12วินะครับเหมือนสกิลนี้น่าจะใช้หมัดทุบพื้นนะครับส่วนสกิล2เนี่ยเหมือนมันแปลงร่างเหมือนกันแต่ว่าน้องจะใช้เท้ากระทืบนะซึ่งถ้าเกิดใช้เท้ากระทืบปุ๊บเนี่ยจะเป็นดาเมจทะลุสตันครับแล้วก็ลดพลังโจมตีนะครับสกิลกว้าง300จุดคูลดาวน์สกิลอัลตร้า12ไฮเปอร์9นะครับเดี๋ยวค่อยทดสอบดูว่าแบบมีการโครงการข้ามไหมส่วนความสามารถไฮเปอร์เป็นความสามารถอันเวอร์ชันแรกนะบาเรียทักษะต่างๆนะครับบาเรียทักษะนะครับก็จะเป็นโล่ป้องกัน3วิโล่แตกก็ไม่ใช่โล่3วิดิมีโล่ขึ้นมาถ้าโล่แตกก็3วิจะขึ้นมาใหม่ในกรณีถ้าเรนเจอร์ไม่ตายนะแต่ของใหม่นี่1วินี่เหมือนจะตายหมดเลยนะครับซึ่งความสามารถเนี่ยสมมุติถ้ารักใจรักจริงๆนะ
จะใช้ความสามารถก้าวดาวเป็น P12 ก็ไม่น่าเกลียดนะหรือจะใช้เป็นต่อต้านไอเทมก็ได้อยู่นะการเซ็ตเกียร์นะผมใช้เกียร์ต้นฉบับเลยครับและเป็นเกียร์ฟรีหมดเลยทั้ง3ชิ้นนี่เข้าถึงได้นะอันนี้ก็คือจะไม่ได้ใช้ออปชั่น4แต่ว่าใช้สกิลบวกได้อ่ะซึ่งทําไม่ดูนะครับว่าเฮ้ยมันก็โอเคนะอ่ะก็หลบอาจจะไม่ได้เยอะมากนักนะไปต้านตัวเยอะเลยอ่ะเดี๋ยวมาทดสอบดูนะครับว่าการใช้งานสกิลครับการคงการข้ามเป็นยังไงบ้างอันนี้ผมใส่เกียร์พื้นฐานเลยนะเผื่อน้องๆนะครับเปิดได้นะแล้วก็มีแต่เกียร์แบบเนี้ยก็ถือว่าเป็นเกียร์เกมจากฟรีนะครับทั้ง3ชิ้นเลยนะอ่ะมาดูกันครับโอ้เสียดายนะถ้าน้องขึ้นเป็นคู่เทพนี่จะได้อะไรที่พิเศษกว่านี้นะไม่มีบัฟรับป้อมนี่โอเคน้องวิ่งมาอย่างรวดเร็วเลยนะครับแล้วก็แปลงร่างเนี่ยแบบอย่างน่ารักเลยอันนี้สกิล1ใช้หมัดทุบสกิล2กระทืบคือเนี่ยข้อดีของน้องครับคือเป็นดาเมจ2สกิลปุ๊บเนี่ยเขาออกสกิล1ตามด้วยสกิล2แต่ว่าด้วยแอนิเมชันนะที่แบบว่าน้องต้องแปลงร่างนะครับกว่าจะดึบดึบขึ้นมาเป็นตัวใหญ่นะเหมือนสูบลมเลยครับนะครับมันก็เลยจะช้าผมใช้คำว่าแบบเนี้ยมันจะค่อนข้างมีความช้านะเพราะว่ามันต้องบึ๊บบึ๊บบึ๊บขึ้นมาแล้วค่อยกระทืบอ่ะช้านะอันนี้ถือว่าช้าว่ากันตรงๆคือจะค่อนข้างเสียเปรียบนิดนึงนะครับในกรณีที่ต้องการใช้ความรวดเร็วมันจะเทียบกับพวกเรนเจอร์ที่แบบเฮ้ยเข้าตำแหน่งปุ๊บซัดวูบเลยอ่ะอันนี้จะได้เปรียบกว่าและยิ่งน้องมีทะลุด้วยนะมีทะลุบวกสตันในสกิล2เนี่ยผมมองว่าด้วยแอนิเมชันมาเป็นแบบนี้นะแล้วยิ่งนะเหมือนไล่สกิลเลยครับเหมือนไล่สกิล1ก่อนอ่ะนะครับทุบพื้นก่อนแล้วก็ตามด้วยสกิล2กระทืบนะมันก็จะทําให้ดูนะสกิล1ทุบพื้นก่อนจริงๆด้วยแล้วก็ขึ้นมาอีกทีนึงแล้วก็กระทืบเท้ามันก็เลยทําให้ดูน้องเสียจังหวะอยู่เหมือนกันนะอันนี้กระทืบเท้าก่อนโอเคไม่ได้หมายความว่าจะต้องไล่สกิลเสมอไปนะครับว่าบางทีเนี่ยถ้าเกิดน้องแบบว่าเฮ้ยจำเป็นจะต้องใช้สกิลนะสกิล2ก็ใช้ครับการข้ามดูมีการข้ามเล็กน้อยเฮ้ยดูดีนะดูดีนะแต่อย่างที่บอกนะว่าพอมีจุดสกิลสกักเล็กน้อยเนี่ยมันก็ทำให้การใช้งานเนี่ยดูถูกลดประสิทธิภาพแต่ด้วยน้องไม่มีสกิลบัฟหน้าป้อมนะแล้วก็วิ่งค่อนข้างไวครับจุดดีคือให้ตัวบัฟวิ่งสมมติมียามาโตะให้ยามาโตะบัฟวิ่งแล้วให้น้องวิ่งไปหาหน้าป้อมศัตรูกินพื้นที่อันนี้ก็ถือว่าเป็นการใช้งานที่ก็ดีอยู่ไม่น้อยนะนะครับอย่างที่บอกเดี๋ยวทดสอบเรื่องความถึกดีกว่าถ้าน้องถึกทุกอย่างจบนะอย่างน้อยน้องก็ได้หยุดใช้สกิล2ได้แน่นอนครับเดี๋ยวทดสอบดูกันนะเดี๋ยวผมจัดตัวตึงๆมาทดสอบเลยนะครับว่าน้องรับดาเมจได้ดีแค่ไหนค่าหลบอาจจะไม่ได้เยอะสักนิดนึงนะหลบ50นะครับแต่ว่าต้านตึงๆเลยครับมาเจอกับบาล็อกนี่หลบไปก่อนเลยหลบไปก่อนเลยครับนี่ขึ้นพลาดยิกๆดูครับแต่โอ้ก็ถือว่าอาจจะค่าหลบน้อยไปหน่อยนะแต่ว่าอันนี้คือผมใส่ต้านเยอะๆนะใส่ต้านเยอะๆเพื่อที่จะให้ดูนะครับว่าแบบเฮ้ยรับดาเมจตึงๆได้บ้างไหมเนี่ยถือว่าน้องก็พอได้แล้วกันแบบนี้ถือว่าพอได้อยู่นะถ้าเกียร์ดีกว่านี้ก็อาจจะดีกว่านี้นะครับวันนี้น้องอาจจะดูค่าหลบน้อยไปสักนิดนึงนะน้องดูหลบน้อยไปนิดนึงนะเสียดายนะครับเป็นเรื่องของเกียร์อันนี้ใช้คำว่าเป็นเรื่องของเกียร์ดีกว่าบีบินมาช่วยเฉยเลยนะโอเคครับเจอกับบาร์ล็อกเรียกได้ว่าถ้ารับดาเมจแบบตึงๆเปียๆอาจจะต้องพึ่งเกียร์ดีๆสักนิดนึงนี่คือผมให้ตัวอย่างดูนะครับว่าด้วยเกียร์นะครับอาจจะหลบไม่ถึงถ้าให้ดีต้องหลบร้อยต้านร้อยนะจะดีครับแบบเห็นผลมากๆนะครับเดี๋ยวผมขอดูนิดนึงเผื่อจะมีเกียร์ให้ใส่ทิ้งเอาไว้นะเอากระเป๋ามาตัวนิดนึงครับโอเคอันนี้หลบ56เดี๋ยวผมถอดเกียร์เลยดีกว่าครับมีรูบี้อยู่คนละระบบนะน่าจะอยู่กับคนละระบบครับอันนี้ผมถอดเกียร์ชิ้นนี้เลยนะนะครับเอาค่ารถแล้วไปสักนิดนึงขอใช้นะ1รูบี้นะครับเพื่อที่จะทดสอบให้ดูครับว่าแบบหลบร้อยต้านร้อยน่าจะเห็นความต่างอยู่โอเคอันนี้คือได้ค่าหลบเพิ่มขึ้นมาต้านก็ยังเยอะอยู่นะโอเคครับเดี๋ยวทดสอบอีกทีหนึ่งให้ดูอีกทีหนึ่งนะว่าหลบร้อยต้านร้อยมีผลแค่ไหนเดี๋ยวเจอกับบาล็อกอีก1ทีนะเพราะบางทีเกียร์ไม่ถึงนิดหน่อยนะคนบ่นนะครับคนบ่นอยู่เหมือนกันนะมาครับโอเคไปน้องลุย
หลบร้อยต้านร้อยสู้ตายครับไปโอ้โหตัวนี้คือโดน1ทีแล้วก็รอหายไปทันทีนะแล้ว3วิก็เด้งขึ้นมาใหม่นะครับเฮ้ยดูดีขึ้นครับดูดีขึ้นหลบร้อยต้านร้อยค่อนข้างจะมีผลแต่ว่ารับดาเมจตึงๆก็ยังดูไม่ค่อยไหวนะแล้วก็อย่างที่บอกครับว่าถ้าสมมติไปเปรียบเทียบกับพวกเมริโอดัสอย่างนี้นะคือพวกนี้มันเป็นพวกเข้าตำแหน่งแล้วแบบออกสตันครับค่อนข้างไวอันนี้เสียดายนิดนึงไม่งั้นน้องจะใช้ประโยชน์ได้ดีกว่านี้แต่เห็นชัดเลยนะว่าปรับเกียร์ขึ้นมาแล้วแบบน้องสามารถวิ่งไปกดหน้าป้อมได้เลยจะต้องเกียร์ถึงสักนิดนึงนะครับส่วนจะลงทุนแบบทำ9 ดาว 9 ดาวแม็กถ้าเกิดทำ9ดาวไป110ผมว่าก็อ่ะได้อยู่นะครับเอาภารกิจนะครับไม่แน่ใจตัวรองมีภารกิจไหมครับผมถือว่าโอเคนะผมถือว่าผ่านนะเพราะว่าล็อกออกมาเป็น10นะครับโยกหัวกันเมามันนะน้องก็ยังยืนได้อยู่นะโอ้อันนี้คือเห็นผลนะนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนตัวดีกว่าโอเคน้องยืนได้เลยปรับเกียร์ปุ๊บน้องยืนได้เลยนะหลบร้อยต้านร้อยครับคนก็จะขอมาเยอะนะว่าแบบต้องทดสอบหลบร้อยต้านร้อยครับคือบางทีเกียร์ก็มีอยู่แค่นี้นะแต่นี้ถือว่าเป็นเกียร์ฟรีทั้งหมดนะครับใครอยากได้น้องตึกๆนะมายืนขวางนะไอ้ผมว่าได้เลยครับลองบอสดูบ้างแต่บอสยังไม่ก้าวดาวแม็กนะผมยังไม่ได้ตีบวกครับยังไม่มีเวลาตีบวกนะเดี๋ยวรอวันศุกร์นะครับดูกันนี่เปลี่ยนร่างกระทืบไอ้ยืนได้จริงๆอันนี้คือเรียกได้ว่าค่อนข้างเห็นผลอยู่นะว่าไปสิดูสิดูสิโดนรถทั้งแข่งตายอยู่เหมือนกันนะออกมาใหม่ครับให้ผมว่าตัวนี้น่าสนใจครับเรื่องของแบบเรนเจอร์ดูกากเรนเจอร์ดูไม่เก่งผมต้องบอกก่อนนะครับว่าเราต้องดูระดับของเราเองด้วยนะว่าทีมของเราเนี่ยเป็นประเภทแบบไหนครับถ้าแบบโอ้เป็นลีกระดับสูงต้องการเรนเจอร์ตัวตึงๆต้องการคอมโบโหดๆนะบนท็อปตั้งนานเนี่ยอย่างตัวชุๆผมว่าเขาก็ไม่ใช้เพราะว่าก็มีเรนเจอร์ตัวที่ดีกว่าหลายตัวนะครับแต่ว่าน้องๆบางคนอาจจะเล่นกันใหม่ๆไอดีสร้างไม่นานเพิ่งสร้างปีนี้ครับยังไม่ค่อยมีเรนเจอร์โหดๆนะผมมองว่าชุๆสามารถหยิบจับมาใช้ได้เลยครับด้วยความที่ว่ามีเกียร์ฟรีนะครับที่ค่อนข้างจะซัพพอร์ตความตึกผมถือว่าผ่านนะเพราะว่าโดนรับดาเมจน่ะสุดท้ายมันรับไม่ได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าน้องเนี่ยอาจจะไม่ค่อยตอบโต้เท่าไหร่เพราะว่ามันอาจจะเสียตรงที่ว่าแอนิเมชันนะครับมันเยอะแล้วมันทำให้สกิลช้าอันนี้ไม่ได้หมายความว่าแอนิเมชันเยอะทำให้สกิลช้านะบางตัวแอนิเมชันเยอะแต่มันไวนะครับสกิลโดนไวก็ดีนะอันนี้คือเรียกได้ว่าก็มีข้อเสียอยู่นะแต่ว่าเบื้องต้นความทรงความตึกสกิลเนี่ยแล้วก็ไม่บับหน้าป้อมหยิบจับมาใช้ประโยชน์ได้สตงสตันนั้นได้อยู่นะเดี๋ยวผมลองอีกสักตัวหนึ่งแล้วกันนะเอาเป็นโดนดาเมจไฟดูหน่อยแล้วกันผมจัดบาร์กี้มานะครับว่าเมื่อเจอบาร์กี้มาครับเจอบาร์กี้นิดนึงครับจะรับดาเมจได้ไหมบาร์กี้ก็ถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่ถ้ายิงสตันมั่นไวนะครับอันนี้คือเราจะเสียเปรียบเต็มประตูเลยนะน้องอาจจะเละเทะเลยนะเพราะว่าน้องแพ้ธาตุนะครับเดี๋ยวทดสอบให้ดูครับว่าเฮ้ยเราจะสตันบากิได้บ้างไหมเดี๋ยวโดนสกัดขี่เป็นอาวุธสกิลหนึ่งเฮ้ยน้องรับได้อยู่ว่ะแต่ว่ามีแต่ต่อยพื้นกระทืบกระทืบเป็นไงเฮ้ยโอ้โหอันนี้ผ่านแล้วเอามาเจอบากิเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวน้องจะสับสนท่านนะบางตัวมันเป็นแบบนั้นนะเดี๋ยวเวอร์ไปแล้วครับเวอร์หรือเปล่าน้องอาจจะสับสนอะไรอยู่หรือเปล่านะคือน้องสตันได้แต่เราก็โดนอยู่แล้วเพราะบากิเป็นตัวที่สตองสตันไวครับโหน้องรับดาเมจรับดาเมจได้เยอะนะผมว่าผ่านนะสำหรับ ID ทั่วไปนะผมต้องบอกแบบนี้ก่อนนะครับเพราะบางคนเขาอาจจะแบบโห ID มหาเทพเรนเจอร์ทุกตัวคือกากหมดนะครับต้องอย่าลืมครับบางคนเขาแบบขับรถญี่ปุ่นก็ดีแล้วขับรถไฟฟ้าก็ดีแล้วไม่ต้องมารถไฮโซโก้หรูนะครับคืออย่างที่บอกว่าแต่ละ ID ก็จะไม่เหมือนกันนะความต้องการก็จะแตกต่างกันนะนะครับเรนเจอร์บางตัวนะครับน้องอาจจะแบบไม่มีกันแล้วพอมาเปิดได้ตัวแบบนี้ก็
ไฮเปอร์แม็กก็ได้นะผมว่าไฮเปอร์แม็กก็ได้นะครับคือเอามาแบบช่วยพาเราไปให้ถึงจุดๆนึงอันนี้อาจจะดันลงดันลีกนะครับหรือว่าเล่นให้ PVP จบลีกได้สูงที่สุดนะแล้วก็เป็นเลนเจอร์ที่เอามาเป็นตัวเริ่มต้นของทีมได้นะครับคือด้วยความที่ว่าตัวโหดๆของปีนี้เนี่ยมันน้อยจริงๆนะถ้าสร้างไอดีมาใหม่ๆเนี่ยก็อาจจะเหนื่อยหน่อยอาจจะต้องรอตัวโหดๆมากกว่านี้นะครับอันนี้คือเรียกได้ว่าการใช้งานคือใช้ได้เลยนะครับไม่แย่นะแต่ความโหดแค่ว่ามันอาจจะแบบโอ้โหท็อปตำนานคงไม่ได้ใช้หรอกคอมโบเต็มเอียดขนาดนี้นะอันนี้ต้องยอมรับความจริงนะครับว่าเรนเจอร์บางตัวมันแบบไม่ได้มีคอมโบหรือไม่ได้มีอะไรพิเศษก็อาจจะยากนิดนึงอย่างชูก็เห็นเลยนะครับว่าถ้าในจังหวะที่ต้องการความตึงมากๆเนี่ยนะครับเขาก็มีอาการไล่เวชช้านะส่วนดาเมจก็ถือว่าดาเมจหนักนะผมถือว่าตัวเป็นตัวที่ดาเมจหนักสมมุติว่าใครแบบโอ้ยรักน้องมากจริงใส่โดนแน่นอนใส่เกียร์เกียร์ท่านเนี่ยผมว่าน้องก็ผ่านอยู่กันนะบินขอหนีนิดนึงครับเพราะเหมือนจะไม่ได้จัดตัวกันบินนะครับลิงอาจจะยังไม่ได้สูงมากนักนะครับคุณกายอาจจะไม่ค่อยได้เล่นสักเท่าไหร่นะเดี๋ยวลองปล่อยน้องไปตัวนึงก่อนดิดูครับขอลองของหน่อยเอาน้องขึ้นมาหน่อยเอาน้องขึ้นมาเอาตัวนี้ไปช่วยขวางนิดนึงโอเคไม่ไหวแล้วเดี๋ยวพาไอดีเขาแพ้นะเขาทำสถิติมานะครับนะครับแต่ว่า PVP นะคือถ้าเกิดแบบศัตรูแบบปล่อยออกมาแบบโหเยอะยุบยับเนี่ยผมว่าตัวไหนก็เอาไม่อยู่แหละคือเอาแค่แบบว่ายืนประคองให้ได้นานที่สุดผมว่าอันเนี้ยโอเคสุดนะซึ่งตัวของชุๆผมว่าพอได้เพราะเมื่อกี้ทดสอบเห็นชัดเลยนะครับว่าเจอบากิยังงงอยู่เลยครับเจอบาล็อกปรับเกียร์ยืนได้นานขึ้นเจอบอสบอสมันยังไม่ได้ทำ9ดาเมจนะดูน้องครับดูเอฟเฟกต์น้องครับนี่ตัวเท่าไททันเลยอ่ะเฮ้ยนี่ความน่ารักมันอยู่ตรงนี้แหละนะน้องแบบสูบลมทางล่างครับปฏิวัติร่างกายนะโอ้เสียดายนิดนึงครับว่าสกิลแปลงร่างแล้วกระทืบน่าจะให้มันไวหน่อยนะน่าจะประมาณนั้นนะครับคือเสียแค่ตรงนี้แหละนิดเดียวเนาะส่วนความสามารถผมว่าความสามารถอันเก่าผมว่ามันก็ไม่ได้แย่นะแต่ก็ติดนิดนึงนั่นแหละนะครับว่าความสามารถเนี่ยมัน3วิอ่ะมันนานไปนะต้องรอดูความสามารถใหม่ถ้าความสามารถใหม่แก้บั๊กไปแล้วเนี่ยผมว่าตัวเรนเจอร์น่าจะใช้งานได้ดีขึ้นมานิดนึงนะครับส่วนจะโหดขนาดไหนยังไม่รู้นะต้องทดสอบครับด้วยความที่ว่ามันเป็นความสามารถใหม่ที่ทำเป็นเวอร์ชัน1วิเรามาดูว่า1วิเนี่ยมันจะช่วยได้เยอะแค่ไหนครับแต่ว่าชูเป็นเวอร์ชันเก่าแล้วเวอร์ชันเก่า3วิผมว่าลีกเพชรใช้ได้เลยมาสเตอร์จริงๆนะถ้าสมมติจะไปใช้แบบพึ่งสตันน่ะผมว่าก็โอเคนี่น่ารักครับเรนเจอร์ครับปรับขึ้นมาตัวเท่าบ้านอยู่เหมือนกันนะพากันเข้าไปกระโดดเข้าไปกระโดดกระทงกระทืบกระจุยกระจายครับเรียบร้อยโอเคถือว่าก็ดีนะก็ยังดีนะเพราะว่าคู่เทพด้วยความที่ว่าตัวเคียวกะเดี๋ยวคลิปนึงผมสรุปให้แล้วกันนะเป็นคร่าวๆนะคือด้วยเคียวกะมันใช้ PVP ยากจริงครับผมมาไปใช้ตีเลทเดี๋ยวไว้มีคลิปมาทดสอบนะผมว่าเอาไปตีเลทตีหอคอยน่ะเคียวกาถือว่าดีเลยนะครับในกรณีที่ไม่มีเจ็ตการ์บัตเต็ดหรือมีแล้วอยากใช้ตัวเอาไปลดต้านเพิ่มนะครับคือแค่ลดคือมันเป็นลดต้านที่ใช้งานได้จริงตัวเคียวกาแต่ว่า PVP เนี่ยยังไม่ไหวเกมก็เลยเหมือนแบบว่าไหนๆคู่เทพไม่ได้ตึงนะก็เอามาให้ตัวรองเนี่ยมันใช้ดีครับก็เลยกลายเป็นว่าเป็นตัวรองที่แบบใช้ดีนะความถึกผมถือว่าโอเคนะพอใส่เป็นหลบร้อยต้านร้อยครับมันก็เรียกได้ว่าใช้งานได้ดีจริงๆนะเพื่อนๆนะ
ถ้าเป็น ID ที่แบบปูตึงๆอยู่ในดีโหดๆก็ไม่ต้องเปิดก็ได้ไม่ชอบก็ข้ามครับแต่ถ้าเกิดเป็น ID ที่เขายังไม่พอเขาไม่ค่อยมีตัวเล่นคือผมนึกถึง ID ขโมยแฟนผมว่าที่ผมได้โคโนซึบะนะครับตัวดักเน็ตแล้วผมปั้นมาใช้เลยนะอันนี้ก็ประมาณเดียวกันแล้วที่เหลือระหว่างทางก็ค่อยเปิดหาตัวจิ๊กซออื่นไปเรื่อยๆลองไปดู ID ขโมยแฟนผมก็แบบนั้นแหละเอามาเป็นจุดเริ่มต้นเนี่ยมันก็เริ่มต้นมีตัวดีๆมาใช้งานผมว่าโอเคที่เหลือถ้ามีเกียร์โหดก็เสริมให้น้องเขาโหดมากกว่านี้ก็ได้อีกนะเพราะว่าดาเมจถือว่าหนักใช้ได้แล้วก็ทะลุก็ได้เลยนะสตันก็เอามาป่วนได้ดีนะครับกราบขอบคุณคุณกายนะส่ง ID สวยๆมาให้รีวิวนะครับใครชอบหยิบจับก็หยิบจับมาใช้นะมีกบเหลือเยอะนะก็ปั้นมาใช้ได้ครับมีตัวก็ใช้เยอะอาจจะย้อนเปิดเก็บน้องมาสะสมสวยงามก็ได้หรือหยิบจับใช้จริงจังผมว่าก็พอได้อยู่ในกรณีที่แบบที่ไม่ต้องคอมโบอะไรมากมายก็ใช้ได้อยู่เหมือนกันนะครับเอาวันนี้ประมาณนี้แล้วกันนะใครกลับมาเล่นไม่มี ID แล้วครับ ID ไม่ไหวแล้วนะผมขอแนะนำร้านซื้อขาย ID Game Ranger ร้านนี้นะครับ Taro Ranger อยากได้ ID ตึงๆต้องนึกถึง Taro Ranger ครับไปหาซื้อได้เลยนะ ID สวยสะอาดแกะกล่องใช้งานได้เลยอ่ะโคโรโบสังมืดเกียร์โดนัทนอนคอมโบต่างๆจะได้เอามาเล่นแบบโหดๆครับเดี๋ยวแปะลิงก์จำนวน ID ที่ปักหมุดคอมเมนต์นะอยากได้แบบไหนก็ไปดูครับหรืออยากได้เพิ่มเติมก็สอบถามไปที่ร้านค้านะครับจะขายดีก็ได้เช่นกันครับ ID สวยสะอาดราคาร้อนแล้วก็ผูกลายนะครับจะซื้อจะขาย ID Game Ranger ต้อง Taro Ranger นะครับเดี๋ยวผมแปะร้านเอาไว้ให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์ฝากกดติดตามด้วยนะงานทางร้านมีกิจกรรมดีๆอยู่เรื่อยๆนะครับส่วนสายดีก็ห้ามพลาดเลยนะครับที่ร้านทาโร่เรนเจอร์อยากได้ไอดีตึงต้องนึกถึงทาโร่เรนเจอร์นะครับเพื่อนๆคิดเห็นไงนะกับเรนเจอร์โคโลโบรอบนี้ตัวไหนใช้ดีใช้ไม่ดีใช้ดีประโยชน์มีประโยชน์ไงก็มาคอมเมนต์บอกกันได้นะครับวันนี้ประมาณนี้นะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ